ตัวเปียกเงี้ยก็นี่ไงคะลูกสาวพ่อไงคะตามมาทำร้ายอีกแล้วค่ะพ่อคะทีนี้พ่อคงไม่ต้องถามเฟิร์สแล้วนะว่าเฟิร์สทำจริงหรือเปล่าพ่อไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วพ่อผิดหวังในตัวเฟิร์สมากโอเคไหมแกไม่โอเควะกลับบ้านไหมไม่ฉันไม่อยากให้แม่เห็นฉันสภาพนี้แค่นี้แม่ก็เครียดพออยู่แล้วเฮ้ยเฟิร์สใจเย็นก่อนนะไอโดมันเป็นห่วงแกจริงๆอ่ะที่มันไปตีสนิทกับยิ้มก็เพราะว่าเพราะมันมักง่ายไงแล้วแกจะให้ฉันบอกมันเมื่อไหร่อีกไม่นานหรอกพ่อเฟิร์สก็ตาสว่างสักที
ฟิร์สวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอลูกอาจารย์งดค่ะเฟิร์สก็เลยจะทำรายงานอยู่บ้านให้แม่อยู่เป็นเพื่อนไหมแม่ไปทำงานเถอะค่ะเฟิร์สไม่เป็นไรแน่ใจนะแน่ใจค่ะเดี๋ยวแม่จะกลับสายหน่อยนะแม่มีนัดคุยกับทนายเรื่องหย่าเหรอคะใช่จ้ะแม่ไปเถอะค่ะถ้าพ่อไม่รักเราแล้วอ่ะก็ปล่อยเขาไปเถอะพ่อไม่รักแต่แม่รักพอใช่ไหมไม่ใช่แค่พอค่ะแต่ว่ามากเกินพอเนี่ยรถเนี่ยรถเป็นอะไรอะคะแม่ไม่รู้สิเนี่ยไม่เข้าใจเลยทำไมสตาร์ทไม่ติดไม่รู้นี่จะไปทำงานทันไหมเนี่ยวันนี้แม่มีประชุมตอนเช้าด้วยตายแล้วงั้นสงสัยต้องไปเรียกแท็กซี่หน้าหมู่บ้านอะไปก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะโชคดีนะคะแม่ไปนะคุณนะครับเมื่อคืนนี้สะดวกไปงานเลี้ยงลูกค้ากับผมไหมพ่อสอนมีงานทำแล้วนี่เองถึงได้ขอพ่อหย่ายิ้มรู้ได้ยังไงว่าขอพ่อหย่าถ้าเกิดว่ามันไม่หย่าแกต้องเป็นเมียน้อยไปชั่วชีวิตเลยนะถ้าอีตาลุงนั้นมันไม่หย่าหนูก็บายนะจ๊ะ